สวัสดีครับผมโดลี่จากออนไลน์สเตชันครับผมวันนี้นะฮะเรามีโทรศัพท์มือถือราคาเบาๆคุณภาพดีๆมาแนะนำทุกคนอีกแล้วครับกับวันนี้ฮะ Vivo Y 93ครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาเบาๆที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ง่ายอย่างแน่นอนนะฮะและบอกเลยว่าสเปคไม่ธรรมดาก่อนที่เราจะไปดูสเปคกันนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ให้ดูแบบสั้นๆกันดูแบบว่าข้างในจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมโอเครูปร่างตัวกล่องสีขาวสวยสีสันสวยงามนะฮะด้านหน้าก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับผมกับโอ้คุณภาพเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับตัวกล่องด้วยนี่โอเคฮะเปิดออกมาครับผมโอเคขออนุญาตวางตรงนี้นะฮะด้านในนะครับก็จะมีนี่อะไรครับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ห่อกันมาอย่างดีแกะหน่อยดีกว่าไหมหรือว่าวางไว้ก่อนเอาวางไว้นี้อะไรกันนะฮะขออนุญาตดูกล่องข้างในนะฮะมีที่อิเจ็กซิมให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับผมและข้างในก็น่าจะต้องมีสายชาร์จครับผมสายชาร์จ1เส้นฮะเป็นไมโคร USB นะครับผมแล้วก็หัวปลั๊กชาร์จ1อันนะครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์ด้านในนะครับผมโอเคมาที่พระเอกของเราครับกับตัว Vivo Y 93ตัวนี้นะครับผมขออนุญาตแกะนะฮะชุบนี่นะฮะเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ดูบางเฉียบใช้ได้เลยนะครับผมโอเคฮะมาดูที่สเปคกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นรูปทรงหน้าจอแบบหยดน้ำครับขนาดหน้าจอให้มาที่ 6.22 นิ้วนะครับผมแล้วก็ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 1520x720 นะครับหรือว่า 720p นะฮะพูดกันง่ายๆก็เป็นระดับ HD CPU นะครับให้มาที่ Qualcomm Snapdragon 439 Octa Core ความเร็ว 1.95 GHz นะครับผมโอเคและแรมให้มาที่3 GB ฮะพร้อมกับรอมอีก32 GB ก็พอใช้ได้ประมาณหนึ่งสำหรับตัวรอมที่ให้มาครับแต่แน่นอนด้วยการที่ให้มา32 GB นี้ครับเราสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง256 GB ครับผมก็เรียกได้ว่าเมื่อมีทั้งรอมมีทั้งเมมโมรี่การ์ดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมีความจุที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้มาดูจุดเด่นของเขามากดีกว่านะครับจุดเด่นของเขานะครับอยู่ที่ตัวกล้องหรือว่าคาเมร่าเลยนะครับผมทีนี้ถ้าตกเรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังฮะตัวกล้องเนี่ยให้มาถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งมีความละเอียดที่แตกต่างกันนะครับตัวบนนะครับเป็นกล้องหลักนะครับความละเอียดอยู่ที่13 ล้านพิกเซลนะครับค่า f อยู่ที่ 2.2 กล้องล่างนะครับให้มาที่2 ล้านเมกะพิกเซลครับผมและมีค่า f อยู่ที่ 2.4 นั่นเองนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่ากล้อง2ตัวนี้จะทำให้คุณสามารถถ่ายแบบPortrait ได้เพราะว่า Vivo Y 93ตัวนี้ครับมีระบบ AI Face Beauty มาให้เราด้วยซึ่งเราสามารถปรับแต่งความสวยงามของใบหน้าเราเองเนี่ยได้ผ่านตัวกล้องของมือถือรุ่นนี้โดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเลยทีนี้การที่เราจะถ่ายแล้วเป็นบิวตี้แล้วถ่ายตัวเองได้เนี่ยที่สำคัญนะเราต้องใช้กล้องหน้าถูกไหมครับดังนั้นกล้องหน้าของเครื่อง Vivo Y 93ตัวนี้นะครับผมให้ความละเอียดมาที่8 ล้านเมกะพิกเซลครับและค่า f อยู่ที่ 2.0 เพียงเท่านั้นเองซึ่งค่า f เพียงเท่านี้เนี่ยจะทำให้มีรูรับแสงที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ความสว่างของตัวกล้องเนี่ยจะทำให้ถ่ายเราได้หน้าสดใสสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะนี่คือจุดเด่นของตัวกล้องทีนี้เนี่ยเราลองมาเปิดตัวกล้องดูสั้นๆกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับผมนี่คือสภาพกล้องหลังนะฮะที่เราเห็นกันอยู่ณเวลานี้เราสามารถมันจะมีโหมด HDR มีนี่ครับผมนี่อันนี้เป็นโหมดภาพถ่ายบุคคลหรือว่าที่เราเรียกว่า Portrait นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัว AI Face Beauty ให้ดูดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงโอเคอันนี้จำเป็นจะต้องถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองนะครับผมแล้วเราจะมีปุ่มตรงนี้ครับทุกคนครับเรียกว่าปุ่ม AI นะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะปุ่ม AI ตรงนี้พอนี่ปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็น AI ตอนแรกมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะเป็นรูปคนปุ๊บวิ่งอย่างนี้พอกดไปปุ๊บก็มีให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็น AI แล้วก็มีพรีเซตต่างๆนะครับถึง6 พรีเซตด้วยกันนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้เลยทีนี้เนี่ยเราลองใช้โหมด AI ก็ได้นะครับผมก็สามารถกดเลือกปุ๊บก็กดถ่ายได้เลยนะฮะก็จะมีรูปมาให้เราแบบนี้ซึ่งจะค่อนข้างจะแตกต่างกับต้นฉบับที่เราไม่ได้ใช้ AI โหมดพอสมควรนะฮะความเนียนนู่นนั่นนี่อันนี้คือต้นฉบับนะนี่ดูตรงผิวหน้าผมตรงนี้ฮะเรามาดูรูปที่ใช้ AI โหมดนะครับผมนี่ฮะความเนียนจะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นระบบ AI Face Beauty ที่ตัว Vivo Y 93ตัวนี้เนี่ยใส่มาให้เราด้วย
ซึ่งสะดวกสบายแล้วก็เหมาะแก่สำหรับสาวๆหรือว่าวัยรุ่นที่ต้องการความสะดวกสบายในการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองเพื่อขึ้นโซเชียลมีเดียต่างๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับโอเคมาเห็นจุดเด่นของมันแล้วที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้องแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูตัวแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ฮะให้มาที่4030มิลลิแอมป์บอกเลยว่ายุคนี้สมัยนี้ครับ4030มิลลิแอมป์เนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่ทั้งวันก็จริงแต่ว่าบอกเลยว่าอยู่ได้เกินครึ่งวันสบายๆนะครับเพราะเราอาจจะพกตัวแบตเตอรี่สำรองเล็กๆน้อยๆเพื่อไปชาร์จมันเขาเพิ่มระหว่างทางนิดนึงแล้วกันนะครับผมซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรานะครับผมไม่ต้องพกตัวใหญ่มากนะฮะและตัวนี้นะครับเป็นระบบแบบDual SIM หรือว่าใส่ได้2ซิมเลยทีเดียวสามารถเลือกสรรการใช้งานว่าเราจะใช้ซิมนี้เป็นซิมหลักซิมนี้เป็นซิมรองได้เลยในทันทีนะครับผมและที่สำคัญรองรับระบบ 4G และ 3G ภายในเครื่องนี้นะครับผมทีนี้มาดูตัวที่สีสันบ้างนะครับของเรานะครับวันนี้นะครับที่เราเอามารีวิวเนี่ยมันเป็นแบบสีดำนะฮะซึ่งตัว Vivo Y93 ตัวนี้มีทั้งหมด2สีให้คุณเลือกนะครับผมก็คือสีดำและสีแดงหากใครชอบสีแบบไหนก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับใครที่สนใจตัว Vivo Y93 รุ่นที่รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove Head เนี่ยก็จะมีราคาที่พิเศษมากๆแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับเครือข่าย TrueMove Head มอบให้แก่คุณด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าตัวหน้ากล่องเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ารองรับแค่เครือข่ายของ TrueMove Head เท่านั้นนะฮะ Vivo Y93 รุ่นรองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove Head เนี่ยสามารถเข้าไปซื้อกันได้หรือว่าดูโปรโมชั่นดีๆได้เนี่ยหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆที่อาจจะมีให้เนี่ยได้ที่แอปพลิเคชัน TrueID เลยนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะกับ Vivo Y93 ตัวนี้นะครับสนใจก็ลองไปกดซื้อกดหากันดูแล้วกันนะฮะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะมาแนะนำสิ่งดีๆอะไรให้กับคุณผู้ชมอีกสำหรับวันนี้ผมโดลี่จากออนไลน์เซสชั่นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ